โรคติดเชื้อที่เกิดจากการดื้อยากำลังเป็นปัญหาที่เพิ่มมากขึ้นทั้งยังแพร่ระบาดได้รวดเร็วมากขึ้นทั้งในและระหว่างประเทศคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลได้เห็นความสำคัญของปัญหาดังกล่าวจึงมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับกลไกการดื้อยาและระบาดวิทยาของเชื้อดื้อยามีการวิจัยร่วมกันระหว่างภาควิชาจุลชีววิทยาหน่วยโรคติดเชื้อของภาควิชาอายุรศาสตร์ภาควิชากุมารเวชศาสตร์และภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคมปัจจุบันการวิจัยเกี่ยวกับเชื้อดื้อยานี่หลากหลายมากนะครับถ้าจะแบ่งง่ายๆก็จะเป็น2กลุ่มใหญ่ๆนะครับกลุ่มแรกก็จะเป็นเรื่องของกลไกการดื้อยานะครับตรงนี้เราก็จะศึกษาในเชิงลึกนะครับส่วนใหญ่จะศึกษาไปถึงระดับพันธุกรรมของเชื้อเลยว่ามีการกลายพันธุ์อย่างไรที่ส่งผลทำให้เกิดการดื้อยาหรือมีการศึกษาโครงสร้างต่างๆที่มีส่วนทำให้เชื้อดื้อยาเช่นยาที่เราให้เข้าไปเนี่ยยาบางส่วนไม่สามารถผ่านเข้าไปในเซลล์ของเชื้อได้เลยเพราะเชื้อปิดผนังกั้นไว้หมดทำให้ยาไปออกฤทธิ์ที่เป้าหมายไม่ได้วิจัยกลุ่มหนึ่งก็จะเป็นการศึกษาเชิงระบาดวิทยาเราต้องการทราบว่าในพื้นที่แต่ละแห่งพื้นฐานของการดื้อยาเป็นอย่างไรที่ไหนมีเชื้อดื้อยาชนิดไหนเยอะตรงนี้มีความสำคัญต่อแพทย์ที่จะรักษาจะได้ทราบความชุกของเชื้อดื้อยาในที่นั้นๆผลงานวิจัยการดื้อยาที่ได้รับการตีพิมพ์มีมากกว่า100เรื่องซึ่งมีทั้งการดื้อยาที่มาจากเชื้อแบคทีเรียและดื้อยาที่มาจากเชื้อไวรัสช่วยให้แพทย์สามารถวินิจฉัยโรคได้ดียิ่งขึ้นในเชิงลึกเนี่ยเราศึกษาเชื้อหลายชนิดที่เป็นเชื้อดื้อยาที่สำคัญในประเทศไทยยกตัวอย่างเช่นเชื้อกลุ่มของอีโคไลที่สร้างเอนไซม์ที่ทำให้ดื้อต่อยาปฏิชีวนะหลายชนิดเช่นเอนไซม์ ESBL อันนี้บ้านเราชุกชุมมากนะครับหรือเชื้อที่พบเป็นเชื้อดื้อยาที่ก่อโรคในโรงพยาบาลเช่นเชื้อซูโดโมนาสเอริจิโนซาเชื้ออาซิเนโตแบคเตอร์บาลมานีไอนะครับสองตัวหลังเนี่ยเป็นตัวสำคัญในการก่อโรคในทางเดินหายใจโดยเฉพาะคนไข้ใน ICU คนไข้ที่ใส่ท่อช่วยหายใจจะมีโอกาสติดเชื้อดื้อยา2ตัวหลังนี้ค่อนข้างเยอะนะครับในกลุ่มของไวรัสก็มีหลายตัวนะครับอย่างเช่นที่เราอาจจะคุ้นเคยกันคือเชื้อไข้หวัดใหญ่ที่ดื้อยาปัจจุบันก็เริ่มพบมากขึ้นหรือเชื้อ HIV เองปัจจุบันเชื้อ HIV ก็เริ่มมีการกลายพันธุ์นะครับแล้วทำให้ยาต้านไวรัสบางชนิดที่เคยใช้ได้ผลก็กลับใช้ไม่ได้ผลถ้าเกิดว่ายานั้นใช้ไม่ได้แล้วจะมีกลไกอย่างไรในการสู้กับเชื้อดื้อยาเหล่านี้นะครับเช่นปัจจุบันเราจะต้องใช้ยาหลายชนิดร่วมกันแทนที่จะใช้ยาชนิดเดียวนะครับงานวิจัยการดื้อยาจึงนับว่ามีประโยชน์ต่อระบบสาธารณสุขของไทยซึ่งปัจจุบันมีการประมาณการว่าประเทศไทยใช้ยาเกินความจำเป็นและต้องใช้ยาในการต้านเชื้อดื้อยาปีละหลายพันล้านบาทจึงจำเป็นต้องมีงานวิจัยที่ทำให้สามารถวางแผนการใช้ยาอย่างเหมาะสมจริงๆเราคงมุ่งหวัง2เรื่องใหญ่ๆอันที่1เราอยากจะควบคุมให้ได้นะครับเชื้อดื้อยาที่เรามีอยู่ในปัจจุบันทํายังไงไม่ให้ดื้อยามากขึ้นทํายังไงไม่ให้แพร่กระจายไปมากขึ้นอันที่2คือเราต้องต่อสู้กับมันให้ได้งั้นถ้าเกิดเชื้อมันดื้อไปซะแล้วเราจะมียาหรือมีอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นมั้ยที่จะต่อสู้กับเชื้อดื้อยาเหล่านี้นะครับงั้นเป้าหมายใหญ่ๆของเราคงเป็น2เรื่องนี้นะครับคือป้องกันควบคุมไม่ให้มีมากขึ้นแล้วก็ต่อสู้กับเชื้อดื้อยาที่มีอยู่แล้วให้สามารถต่อสู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับ